จ้าอะไรนี่จ้าเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นหนึ่งจ้าเอาใส่ยังไงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดเช้าวัดน้องแขมนะครับคุณผู้ชมตลาดนี้มีทุกวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนจะเยอะหน่อยนะครับตลาดนี้เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมตลาดใหญ่คนเยอะนะครับคุณผู้ชมตลาดนี้ที่ก็เยอะนะครับพ่อค้าแม่ค้าอยากมาลองขายของก็ลองเข้ามาติดต่อดูแล้วที่เยอะครับคุณผู้ชมมาอะไรดีพี่หวานแล้วโอ้คนเยอะมากๆเลยผลไม้สดๆใหม่ๆเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยครับเจ้าเล่นได้เลยครับดูกันได้ครับหวานๆครับพี่ขายดีเลยซุปสายน้ำผึ้ง60บาทใช่ค่ะแล้วก็20จานแล้วก็มาชิมที่นี่แล้วนะครับแวะมาชิมเฉาก๊วยกันก่อนเฉาก๊วยชากังราวนะครับเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเป็นตำหนักท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีนะครับเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้เยอะเลยครับส่วนทางด้านนี้มาดูทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมเป็นของสดนะพวกหมูพวกเนื้อเยอะเลยนะครับเป็นลูกชิ้นไปแล้วครับ
เป็ดไก่เยอะจังเลยมีเป็นเนื้อสดสดใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหเป็ดไก่ตับหิวหมดเวลาหมู140บาทนะครับคุณผู้ชมก็นี่นะครับโลละ55บาทก็เน้น65กุ้งอาจารย์ละ50บาทครับคุณผู้ชมดักแด้ด้วยดักแด้50บาทเหมือนกัน50บาทได้เยอะเลยกำละ5บาทได้ชั่วคราว2อาทิตย์3อาทิตย์เดี๋ยวมันก็เจอพอหมดเล็ดแล้วก็มันก็เหมือนช็อตธรรมดาแต่ว่ามันใช้ยาทุกขนมเนี่ยแค่นี้โทษนะมาทุกขนมราคา30บาทโล70บาท88บาทโลละ70ก็ได้เลยก็ได้ตัวนี้
ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่คนเยอะเลยคุณผู้ชมน่าเดินนะจะพาไปเดินดูอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกผักสิบบาทนี่ก็กำละสิบร้านปลาตะโกร้านนี้ผมรีวิวมาเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมปลาตะโกแกขายดีมากเลยนะขายตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตีสามตีสี่ไปถึงแปดเก้าโมงโอ้ขายดีมากเลยลูกค้าเยอะคุณผู้ชมคนเยอะมากๆบาทนี่ก็ลูกละ10บาทครับลูกละ10บาทนะเลือกเลยค่ะส้มสายน้ำผึ้ง90บาทเลยจ้า80 90 50บาทครับพอดีเลยข้างในวิหารหลวงพ่อโตครับคุณผู้ชมแก้วมังกรโลละ30บาทพอกินเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมผักผลไม้เยอะๆนี่ล็อกอย่างนี้ก็ว่างอยู่ต้นไม้เป็นพวกของใช้ก็ทางด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมของใช้เสื้อผงเสื้อผ้าต่างๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปดูนะเดินดูโซนทางด้านนี้ก่อนนะส้มสวยๆโลละร้อยคุณผู้ชมอ
ข้าวเหนียวหน้าหมูทุเรียนทุเรียนไข่เย็นสิจะมีร้อนๆเลยมาดิมาเลยมาเลยมาเลยไม่บอกให้คนรู้เอาละบอกเพื่อนรู้ไปออกตั้งหน่อยเจ๊ก้อยเจ๊ก้อยอะไรวับเหรอวับวับเพิ่นนมสดนี่เจ๊ก้อยวับเพิ่นนมสดนี่มาอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบบาทจะมีห้าแถมหนึ่งสิบบาทห้าแถมหนึ่งอ่ะดีจังเลยห้าแถมหนึ่ง10บาท5แถม1 10บาท5แถม1นะครับคุณผู้ชมนี่ดูสวยมากเออเจ๊ก้อยอันนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊อย่างงี้25ค่ะ25บาทนะจ้านี่สวยมากพี่หนูสวยมากสวยๆๆเดี๋ยวดูแม่ค้าทํานี่นี่อร่อยด้วยนะตัวเองมาแล้วอร่อยด้วยนะครับนี่วัฟเฟิลนมสดเริ่มดูข้าวโพดหนึ่งอันนะได้จ้ะก้อนด้วยนะอร่อยด้วยมาแล้วโอ้ห้าแถมหนึ่งห้าแถมหนึ่งใจดีจังเลยจ้าอร่อยด้วยนะขายที่นี่ทุกวันใช่ไหมเจ๊ทุกวันทุกเช้านะตลาดเช้าที่นี่ตลาดเช้านะครับคุณผู้ชมโอเคไปแล้วเจ๊ครับผมนี่นะครับแล้วก็เป็นกาแฟสดนะครับคุณผู้ชมคนเยอะจริงๆนี่ขายอะไรกระเพาะปลาเหรอปลาขายเท่าไหร่กระเพาะปลาคนลงคือที่หรอกินคือไปกินตังค์เดี๋ยวลอกผิวเดี๋ยวต้องมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่เสื้อผ้าทางด้านนี้ครับของใช้ต่างๆนานาอ
าที่ผมเดินตลาดมาหลายๆตลาดผมว่าตลาดนี้ดูใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมแล้วพื้นที่ก็เยอะนะที่จอดรถก็เยอะนะครับคุณผู้ชมถ้าจะมาเดินตลาดก็มีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าทางเข้านู่นครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิครับของใช้เยอะมากเลยตอนไหนต้นไปไหนก็จำมึงได้นี่เห็นมานั่งกันเยอะเลยนะครับพอขอทานเนี่ยไม่รู้จะเป็นเหมือนในข่าวป่ะขอทานจากชาติเห็นมีแทบทุกตลาดแล้วตลาดนึงก็มีหลายเจ้าเลยนะพระด้วยนะเสียนพระใครจะเก่งไหนโอ้ทางด้านของเสียนพระใบพัดพัดลมนี่ของใช้คุณผู้ชมดูฮะอะไรนะวาลินอะไรวาลินวาลินวาลินชาแนลโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้อะไรศาลาเก่าน่าจะเป็นหออะไรนะโอ้โหอันนี้นอนสบายเลยปลาท่องโก๋ปลาท่องโก๋ซาลาเปาตัวละบาทโอ้ตัวละบาทเลยกาแฟมีหลายร้านเลยนะครับผมสังเกตดูน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-5 ร้านนะแต่ว่าดูแต่ละร้านมีลูกค้าเยอะเลยคนรอคิวตลอดเลยป้าขายอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหอมกินบ่ร้านนี้คนเยอะจังเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งคนเยอะเลยไม่เป็นไรหายแล้วเป็นร้านที่หาย20 บาท
เอาเดียวน้ำจับเลี้ยงแก้วเล็ก10บาทแก้วใหญ่20น้ำจับเลี้ยงครับแก้วเล็กแก้วเล็กพี่ครับผมขาน่ะครับหมวกมดแมลงสาบครับแชร์จ้ะจันเตียตายยกหลังครับผมได้ครับขอบคุณครับครับก็ใหญ่กันก็ใหญ่ครับบรรยากาศมันได้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหผู้ชมบรรยากาศได้เลยครับโอ้โหน้ำดำปี๊เลยบรรยากาศมันได้เลยนะเนี่ยหายากนะบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนะ
โพสต์ขายเองด้านนี้เป็นอะไรครับเปิดแล้วตลาดนัดเย็นวัดหนองแขมเริ่ม20พฤษภาคม2567พฤษภาโอ้เดือนนี้มันเดือนนี้นี่หว่ามันเดือนกรกฎาเอ้ยเดือนสิงหามีตลาดตอนเย็นด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหทางนี้โอ้โหโอเคคุณผู้ชมเอาแค่นี้นะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ